เหตุใดแคนาดากำลังจะกลายเป็นมหาอำนาจแห่งพลังงานนิวเคลียร์ประเทศต่อไปแคนาดาซึ่งอุดมไปด้วยแหล่งแร่ยูเรเนียมคุณภาพสูงอาจจะกลายเป็นมหาอำนาจทางนิวเคลียร์ได้แต่ศักยภาพดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่เลเคเยอร์ Le er ทำงานในเหมืองแร่ยูเรเนียมมาเกือบ2ทศวรรษเมื่อเขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้ในปี2011ภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟุกุชิมะในญี่ปุ่นสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อทัศนคติของโลกเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และราคาของโลหะหนักซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญสําหรับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ก็ดิ่งลงแต่ในช่วงแค่ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการพลิกกลับมาของราคาในราคายูเรเนียมทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นมากกว่า200%และถือว่าเป็นหนึ่งในสินค้าพกพัที่ราคาเพิ่มขึ้นสูงที่สุดแห่งปี เรานักธุรกิจชาวสเตรเลียคนนี้โดยกําเนิดเขาให้เครดิตสิ่งนี้กับการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติซึ่งเริ่มขึ้นไม่นานหลังจากที่บิลเกสผู้ก่อตั้ง Microsoft ยกย่องพลังงานนิวเคลียร์ในปี2018ว่าสมบูรณ์แบบต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็กลับมาที่พลังงานนิวเคลียร์ว่าดีที่สุดต,ต่อการลดปัญหาสภาวะโลกร้อนแล้วนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในในเวลานั้นในเวลาถัดมาได้ผลักดันนโยบายการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ25 ของกาลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศเสร็จแล้วสหภาพยุโรปก็ได้ลงมติประกาศให้ใช้พลังงานนิวเคลียร์ว่าเป็นสิ่งที่เป็นมิตอสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการที่กลัวฟอสซิลฟิลมากเนี่ยนำมาสู่ความเชื่อว่าสิ่งที่จะทําให้ Climate change น้อยที่สุดเนี่ยคือการใช้พลังงานนิวเคลียร์แต่ในที่นี้คือบนบนความเชื่อว่ามันจะไม่นำไปสู่บติเหตุนะฮะคราวนี้แปลงความว่าในแคนาดาเนี่ยเป็นแหล่งยูเรเนียมซึ่งสําคัญ มันก็จะมีโครงการซึ่งสามารถทําเหมืองยูเรเนียมใช่ไหมมายูเรเนียมในแคนาดาได้แต่ว่าเอาเป็นว่าแคนาดามีอนาคตในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์เพราะว่าในแคนาดาเนี่ยการจัดหายูเร่ยูเรนีมมีความจําเป็นเร่งด่วนมากขึ้นเนื่องจากการรุกราน ยูคเครนของรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับสหรัฐซึ่งพึ่งพายูเรเนียมจากรัสเซียในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชิงพาณิชย์ก็น,นักธุรกิจชาวออสเตรเลียเคเยอร์คนนี้เขาเชื่อว่าเหมืองของเขาเนี่ยจะสามารถพิสูจน์ตนเองได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อนักพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐก็คือเหมืองที่แคนาดาในขณะที่สหรัฐกําลังค้นหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากรัสเซียรวมถึงการเร่งสํารวจบ,บนดินแดนของตเนเองในสหร,รัฐด้วยยูเรเนียมที่สหรัฐไม่ต้องการนําเข้าจากรัสเซียในอนาคตก็คงจะนําเข้าจากแคนาดาหรือออสเตรเลียหรือคาซัคสถาน เหมืองต่างๆเหล่านี้ก็จะป้อนยูเรเนียมให้กับสหรัฐสิ่งที่ทำให้ภูมิภาคอาตาบัสกาของแคนาดามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือยูเรเนียมของแคนาดามีคุณภาพสูงเป็นพิเศษ ตามคำกล่าวอ้างของมาร์กสปิโรศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์จากหมหาวิทยาลัยแมคแมสเตอร์ศาสตราจารย์ปิโรเขาบอกว่าแคนาดาได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการขายแร่ยูเรเนียมให้กับประเทศอื่นๆและยังกำหนดให้นำไปใช้เฉพาะเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เท่านั้นไม่ใช่เอาไปใช้ในการทำอาวุธนะฮะทำหัวรบไม่ใช่ เมื่อถลุงแร่ได้แล้วยูเรยูเรเนียมจะถูกบดเพื่อผลิตสิ่งที่เรียกว่าเค้กเหลืองหรือเยลโลเค้กจากแร่ดิบจากนั้นจึงจะเสริมสมรรถนะที่โรงงานในแคนาดาหรือในต่างประเทศได้เพื่อเอาไปใช้ในการสร้างเชื้อเพลิงสําหรับ เตาปฏิกรณนนิวเคลียร์อีกทีหนึ่งซึ่งการบริการแบบครบวงจรในแคนาดาสามารถทําได้ในแบบที่ไม่ใช่ทุกประเทศสามารถทําได้งนั้นแคนาดามีโอกาสเป็นประเทศซึ่งเป็นนิวเคลียร์อันหนึ่งในมุมมองของศาสตราจารย์เปโรคนนี้ดูคาซัคสถานนะครับว่าเขาผลิตยูเรเนียมได้ได้ขนาดไหนนะฮะอันนี้เป็นกราฟคาซัคสถานนี่นำไปเลยนะฮะยูเรเนียมโปรดักชันเนี่ยมีเยอะตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตล่ะแล้วก็ป้อนเข้าสู่สหรัฐอเมริกาก็ไม่น้อยด้วย ไม่รู้ว่ารัสเซียซื้อจากคาซัคสถานหรือเปล่าด้วยก็น่าจะซื้อด้วยแคนาดาเนามเบียออสเตรเลียอุซเบกิสถานรัสเซียอ๋อรัสเซียมีนิดเดียวหนิเทียบกับคาซัครัสเซียน้อยกว่าเยอะไนเจอร์นะฮะไนเจอร์ที่มีรัฐประหารนี่แหละฮะเมื่อไม่นานมานี้ปีที่แล้วมัง้งแล้วก็จีนแล้วก็อินเดียแอฟริกาใต้ด้วยปัจจุบ,บันแคนาดาเป็นผู้ผลิตแร่อย,อยูเรเนียมรายใหญ่อันดับสองของโลกนะฮะคิดเป็น13%ของการผลิตทั่วโลกตามข้อมูลของรัฐบาลแคนาดา n น x เ Gen คาดว่าเมื่อเหมืองเปิดใช้งานได้ลวปปริมมาาณดังก่่จะเเพน็25% ในขณะเดียวกันคาม e โกซึ่งทำเหมืองแร่ยูเรเนียมในรัฐส k a t c h e w a n มาตั้งแต่ปี1988และผลิตเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์30เครื่องทั่วโลกได้เปิดเหมือง2แห่งอีกครั้งในปลายปี2022ที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มการผลิตเพราะฉะนั้นทิศทางในการผลิตยูเรเนียมจากแคนาดาก็อยู่ใน trajectory หรือแนวโน้มซึ่งจะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆในขณะโดยกันมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่า100แห่งทั่วโลกที่ถูกปิดไปในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวของรัฐนิวยอร์กที่เลิกผลิตไฟฟ้าในปี2021เนื่องจากต้นทุนในการดําเนินงานสูงขึ้นตลอดจนข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยก็ยังมีแต่คาดว่าบางโครงการจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าในภายในปีนี้ก็จะมีกลับมาเปิดบ้างในขณะที่หลายโครงการอาจจะยังไม่พร้อมเต้าปฏิกร์นิวเคลียร์60เครื่องจะอยู่ระหว่างการก่อสร้างใน16ประเทศด้วยกันตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในจีนแลก110เครื่องอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนที่จะก่อสร้าง โรงงานนิวเคลียร์ในสหรัฐที่แมสซาชูเซตส์เพนซิลเวเนียสหรัฐแล้วก็ควอเบกของแคนาดาก็ถูกปิดไปก่อนหน้านี้แต่หลังจากนี้ไม่แน่นะะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการเรียกร้องจากภาคธุรกิจให้มาลงทุนในด้านนี้มากขึ้นหรือไม่มันก็มีความเสี่ยงนะต่อสภาพแวดล้อมต่อระบบวิทยาอย่างแน่นอนถ้าเกิดมีอุบัติเหตุแบบโชโนโบลแต่ว่าในระยะหลังมันกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะว่ากระแสต่อต้านพลังงานซึ่งมาจากซากสัตว์หรือดบรบันหรือฟอสซิลฟิวมันแรงเหลือเกิน แร่ยูเรเนียมพอมันอินเป็นเทรนด์ก็อินเป็นเทรนด์นะแต่พอเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งก็จบเหตุนะฮะทุกเหมืองก็ปิดหมด next gen เนี่ยเขามีโครงการซึ่งอยู่ทางตอนเหนือที่แคนาดาย r เรเ u ียม t y ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่อาศัยของผู้คนราว2 5 0 0คนในช่วงกลางศตวรที่ี่20ที่รุ่งเรืองเสร็จแล้วในปี1982บริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ในท้องถิ่นแห่งหนึ่งได้ปิดกิจการลงเนื่องจากมีต้นทุนสูงและตลาดยูเรเนียมนั้นซบเซานะฮะก็คือตลาดยูเรเเเเียยมมมมหหืออว่าาานน้จะบจะลบลมลมกกัรรสรงงใ ในขณะเดียวกันนะครับข่าวของยูโรนิวส์ก็มีเรื่องน่ารักน่ารักแบบนี้ซึ่งก็สําคัญนะครับไม่ใช่ไม่สําคัญสําคัญประเทศไหนในสหภาพยุโรปกําลังพ่ายแพ้ศึกในการรณรงค์งให้คนนั้นเลิกใช้ถุงพลาสติก which EU country is losing the fight against plastic bags น่าจะเป็นในย่านยุโรปตะวันออกหรือเปล่า นี่ไงลิทัวเนีย recorded the highest use per capita ลิทัวเนียและเวียแล้วก็เช็ก republic ก็มันเป็นเรื่องซึ่งมีการปรับวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตนะฮะซึ่งประเทศซึ่งอยู่ในโซนตะวันออกฝั่งข้างหลังแม่เหล็กเคยเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ไปใต้าการควบคุมของสหภาพโซเวียตเนี่ยประเทศย่านนั้นเนี่ยจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในยุค post materialism ได้ช้าไปกว่าประเทศในแถบสแกนดิเนเวียแล้วก็ยุโรปตะวันตกอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะเบลเยียมก็จะทําได้ดีที่สุดคือมันเป็นเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมนะฮะ การปลูกฝังค้านิยมให้แคร์กับสิ่งแวดล้อมะอะไรเงี้ยมันเป็นค้านิยมที่ post materialistic เพราะฉะนั้นหลังยุคเจริญวัตถุแล้วเนี่ยการรณรงคให้มีความพร้อมในการรักษาระบบนิเวศวิทยาเนี่ยมันจึงจะทำได้สำเร็จ พราะฉะนั้นเอาจริงแล้วการรณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติกเนี่ยมันทําได้สำเร็จหรือไม่นยมันค่อนข้างสอดคล้องกับสถานภาพด้านวัตถุนิยมของประเทศนั้นๆนะฮะถ้ามันเลยจุดการพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งแล้วอย่างประเทศแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยการรณรงค์เรื่องพวกนี้จะค่อนข้างไม่ยากนะฮะแต่โปแลนด์ทาได้ดีนะถึงแม้ว่าตัวเลข GDP per capita ไม่ไดูในระดับเดียวกันกันกนกบเบลเยียมเลยด้วยซ้าไปนะฮะโปรตุเกสด้วยนะเขาทำ ranking ให้ดูเลยว่าประเทศไหนเนี่ยใช้ถุงพลาสติกเยอะ ประเทศไหนใช้ถุงพลาสติกน้อยเข้าใจว่าในไทยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับในยุโรปเรายังอาการหนักอยู่ผมเองเคยว่านโยบายบังคับให้เลิกถุงพลาสติกเพราะว่าผมชอบขวางโลกแต่จริงๆแล้วโตวผมเองอ่ะผมไม่ได้นิยมใช้ผมเนี่ยแหละคือสายอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒกรรมในการจัดรายการแต่ผมอนุร,รักษ์ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมโดยพฤติกรรมส่วนตัวของผมเห็นคนทิ้งขยะเกลื่อนที่ไหนผมหยิบทิ้ง ในถังรีไซเคิลถ้าเมื่อใดไม่จำเป็นผมไม่ให้พนักง,งานในร้านสะดวกซื้อใส่ของในถุงพลาสติกผมรักสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ด้วยวาทกรรมในการจัดรายการวาทกรรมในการจัดรายการผมจะกวนประสาทขวางโลกเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจทำเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ผมเล่นการเมืองเนี่ยนะฮะแล้วมีนักข่าวมาถามว่าคุณปื่มเคยพูดว่าอย่างนู้นอย่างนี้ผมจะบอกว่าตอนนั้นมันเป็นวาทกรรมในการจัดรายการวาทกรรมในการจัดรายการไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงในการปฏิบัติ ไม่ใช่นะฮะ